สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ3 Go Insight โดยผมดร.ณัฐกฤตเปาอินหรือว่าอาจารย์มิกซ์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเข้ามารับชมกันอย่างล้นหลามแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับการให้กำลังใจดีๆสำหรับมิตรจิตมิตรใจที่มอบให้นะฮะกับคลิปนะฮะยอดขุนพลแห่งง่อก๊กตอนที่1นะฮะเราพูดกันไปแล้วตอนที่1นะครับหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็อยากจะฟังต่อนะฮะดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันในตอนยอดขุนพลแห่งง่อก๊กตอนที่2ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าจะมียอดขุนพลคนไหนบ้างไปดูกันเลยครับกำเหลงกำเหลงนะครับหรือว่าถ้าเราจะเรียกเป็นชื่อจีนกลางนะครับก็คือการหนิงนะครับเป็นชาวอำเภอปาจุ้นมณฑลเจียงสีครับกำเหลงนะฮะเป็นคนที่มีนิสัยชอบการประจนภัยเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะครับแต่ว่าในช่วงแรกของชีวิตของกำเหลงเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจผิดครับโดยกำเหลงเนี่ยนะครับทำการรวบรวมสมัครพรรคพวกครับโอ้ยพรรคพวกต่างๆแล้วฮะที่เขาซีกันนะฮะเอามารวมตัวกันแล้วครับแล้วก็พากันไปเป็นโจรสลัดบริเวณแม่น้ำนะฮะแล้วก็ทะเลสาบบริเวณย่านกลางนะฮะตอนกลางของประเทศจีนนะครับโดยความพิเศษนะครับของเรือปฏิบัติการของกำเหลงแอนเดอร์แก๊งเนี่ยนะฮะก็คือใบเรือใบเรือของเรือโจรสลัดของพวกกำเหลงเนี่ยนะฮะทำจากผ้าแพรอย่างดีนะฮะจากมณฑลเสฉวนเลยนะฮะเรียกได้ว่าอิมพอร์ตมาจากเอ็กจิ๋วเลยนะฮะแถวนั้นเลยนะฮะกิตติศัพท์เรื่องระบือเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคนทั้งปวงนะให้สมยากับซุ้มของกำเหลงว่าสลัดใบเรือแพรเวลาครับก็ผ่านไปโอ้ยผ่านไปพอสมควรแล้วครับกำเหลงก็เติบโตครับเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะการเป็นโจรสลัดเนี่ยไม่เท่เลยครับนะเลิกเป็นดีกว่าเลิกเป็นตัวเองเลิกเป็นโจรสลัดเปลี่ยนตัวเองกลับตัวแล้วก็กลับหัวใจของตัวเองแล้วครับมาโดยเมื่อกำเหลงเนี่ยนะครับเมื่อปรับตัวกลับใจอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะกำเหลงครับก็พาสมัครพรรคพวกครับไปสวามิภักดิ์ครับกับเจ้าแคว้นเกงจิ๋วนะครับซึ่งในขณะนั้นนะฮะเจ้าแคว้นเกงจิ๋วก็คือเล่าเปียวนะฮะหรือว่าหลิวเปียวครับปรากฏว่าครับปรากฏว่าโอ้ยพอกำเหลงครับทำงานอยู่กับเล่าเปียวหรือหลิวเปียวเนี่ยนะฮะได้สักพักนึงเนี่ยนะฮะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำงานกับเล่าเปียวคงจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ละครับเพราะว่าพวกแคเรียพาดคงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะกำเหลงก็เลยบอกว่าไม่ทำงานกับเล่าเปียวดีกว่าเพราะว่ามองว่าเล่าเปียวเนี่ยเป็นคนไม่เอาทานครับโอ้ยเป็นคนไม่เอาไหนแล้วครับแล้วก็อยู่ต่อไปเนี่ยนกนะฮะจะต้องพึ่งร่มไม้ใหญ่นะฮะเพราะว่าร่มไม้ใหญ่เนี่ยมันร่มเงามันร่มเย็นอย่างเงี้ยก็คงจะคิดอย่างนั้นนะฮะกำเหลงครับก็เลยตัดสินใจครับพาสมัครพรรคพวกครับเดินทางนะครับหนีออกไปฮะแล้วก็ค่อยๆลักลอบหนีออกไปจากค่ายนะฮะของเล่าเปียวครับจนกระทั่งนะฮะกำเหลงนะครับเดินทางออกจากเกงจิ๋วเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินทางไปถึงแฮเขาครับนะเมื่อเดินทางไปถึงแฮเขานะครับปรากฏว่าเจ้าเมืองกังแฮครับอย่างของจอครับของจออยากได้พวกของกำเหลงนะฮะมาเป็นสมัครพรรคพวกอย่างยิ่งเลยล่ะครับของจอครับก็เลยนะทำการเกลี้ยกล่อมครับพยายามที่จะโอ้ล้มปฏิโลมพยายามที่จะเอาตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเอามาเสนอครับต่อกำเหลงครับแต่ปรากฏว่ากำเหลงเขาไม่สนใจล่ะครับเขาก็เลยค่อยๆนะฮะเดินทางต่อไปครับกำเหลงเดินทางต่อไปแล้วก็พลางคิดไปว่าจะไปพึ่งใบบุญใครล่ะในเมื่ออยากจะประสบความสำเร็จมีแคเรียผ่านในชีวิตแต่ไม่อยากเอาไปตั้งต้นด้วยตัวเองล่ะครับก็เรียกได้ว่ากำเหลงก็คงจะคิดไปว่ามวยต้องมีค่ายม้าต้องมีข้อซึ่งพอคิดสระตะแล้วเนี่ยนะครับกำเหลงครับก็ตัดสินใจครับที่จะไปทำงานอยู่กับซุนกวนครับซุนกวนแห่งกังตังครับซึ่งเมื่อกำเหลงครับเดินทางไปเจอซุนกวนนะครับซุนกวนก็รับกำเหลงนะครับเข้าทำงานด้วยล่ะครับซึ่งภายหลังเนี่ยนะครับพอกำเหลงครับทำงานกับซุนกวนไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะซุนกวนนะครับก็ใช้ให้กำเหลงครับไปจัดการนะครับหงจอครับเจ้าเมืองกังแฮนะฮะโดยหงจอก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจโดยเกาทันของพวกกำเหลงนี่แหละครับมาสำหรับเกียรติประวัติอันสูงยิ่งนะครับในชีวิตของกำเหลงนะครับเกิดขึ้นนะครับในยุทธการนะครับที่กำเหลงไปปะทะกับกองทัพนะครับของโจโฉที่ปากน้ำยี่สูครับโดยในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะกำเหลงนะครับได้นำกำลังพลทหารม้าไปเพียงแค่100นายเท่านั้นเองละครับกำเหลงก็พยายามนะที่จะใช้กลวิธีต่างๆกลยุทธ์ต่างๆนะฮะในการใช้น้อยชนะมากนะครับเพราะว่าโจโฉเนี่ยนำกองทัพมามากมายพอสมควรครับกำเหลงก็เลยนั่งคิดวางแผนครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการจู่โจมในเวลากลางคืนครับในช่วงที่สโลสเลกองทัพของโจโฉยังเรียกได้ว่ายังหลับไหลนะฮะสลบสลายอยู่เนี่ยนะครับกำเหลงฮะตัดสินใจครับที่จะรอจนกระทั่งในเวลากลางคืนพอถึงเวลากลางคืนครับปรากฏว่าในค่ายของโจโฉเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีเวรยามอยู่แล้วครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะหลับไหลอย่างสบายใจเพราะไม่คิดว่ากองกำลังของทหารม้า100นายจะทำอะไรได้ปรากฏว่ากำเหลงครับช่วงใช้จังหวะนะฮะช่วงใช้จังหวะที่พวกโจโฉเนี่ยหลับอยู่นะครับทำการจู่โจมนะฮะแล้วทำการเผาค่ายครับโอ้ยกำเหลงทำการ
เผาค่ายของโจโฉอย่างวอดวายเลยล่ะครับซึ่งโจโฉนะฮะกับพวกนะฮะที่กำลังหลับไหลอยู่พอเห็นว่าถูกเผาค่ายก็ตกใจกันใหญ่เลยล่ะครับเรียกได้ว่าสับสนโอลมานะหนีกันหัวซุกหัวซุนเรียกได้ว่าต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วครับมาในขณะที่ถ้าเราหันมามองถึงกองกำลังนะฮะของกำเหลงนะครับเพียงแค่ทหารม้า100นายนั้นไม่มีทหารม้าแม้แต่รายเดียวครับที่จะเสียชีวิตในครานั้นเลยล่ะครับจากศึกในครานั้นเนี่ยนะฮะซุนกวนนะครับแหมซุนกวนเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็ยกย่องนะครับในเกียรติประวัติในครั้งนั้นนะครับของกำเหลงนะครับถึงขนาดที่ซุนกวนนะครับเอ่ยปากขึ้นมาเลยล่ะครับว่าโจโฉนั้นแม้ว่าจะมีเตียวเลี้ยวซึ่งเป็นนายทหารเอกที่มีความสามารถอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มากด้วยความสามารถแต่ตัวของซุนกวนนั้นก็มีกำเหลงที่ฝีมือนี้สูสีและทัดเทียมกับเตียวเลี้ยวเลยทีเดียวแล้วครับมาดังนั้นครับพอเสร็จศึกคราวนั้นได้รับชัยชนะมาเนี่ยนะครับซุนกวนครับก็ตัดสินใจฮะทำการแต่งตั้งนะครับให้กำเหลงนะครับเป็นเชิชงเจียงจวินครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือขุนพลประจันบานนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับจุดจบนะครับหรือจุดสิ้นสุดของกำเหลงเนี่ยนะฮะก็มีความแตกต่างกันเรียกได้ว่าคอนทราสต์หรือว่าแตกต่างกันระหว่างในวรรณกรรมกับในพงศาวดารจีนนะฮะโดยในวรรณกรรมเนี่ยนะฮะจุดจบของกำเหลงนะฮะเกิดขึ้นในศึกนะฮะในการปะทะระหว่างกองทัพของง่อกกนะครับกับกองกำลังนะฮะกองทัพของพระเจ้าเล่าปี่ละครับโดยผู้ที่สามารถที่จะปราบนะครับกำเหลงให้ล้าโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยนะฮะก็คือสโมโขครับซึ่งสโมโขเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองลำมันนะฮะเขาก็มารับใช้พระเจ้าเล่าปี่ละครับโดยสโมโขนะฮะกับพวกนะครับก็ทำการยิงเกาทันนะครับแล้วก็ไปโดนนะฮะกำเหลงก็ปึ๊กเลยนะครับโอ้โหแล้วกำเหลงเนี่ยก็ต้องโซซัดโซเซขี่ม้าโตเตโตปักปักตอกตอกออกไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ขี่ม้านะครับโอ้โหไปลำบากแล้วครับตะเกียกตะกายไปถึงตำบลอู่ตีนะครับซึ่งที่แห่งนั้นนะฮะตำบลอู่ตีนะฮะมณฑลหูเป่ยนะครับกำเหลงนะฮะก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะฮะในพงศาวดารจีนครับไม่ได้มีการเขียนหรือว่าไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่ากำเหลงนั้นเสียชีวิตเช่นนั้นโดยสโมโขครับแต่ว่าตามพงศาวดารจีนนั้นไม่มีการระบุถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตของกำเหลงว่าลาโลกไปอย่างไรลาโลกไปเช่นไรซึ่งเรื่องราวของสโมโขพระเจ้าเล่าปีซุนกวนแล้วก็การสิ้นสุดของกำเหลงเนี่ยนะฮะตามวรรณกรรมของจีนนี่ก็อาจจะเป็นได้ว่าเพื่อเป็นการแต่งเติมเสริมแต่งนะฮะให้เรื่องราวมีความสมบูรณ์และสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโลซกโลซกนะครับหรือถ้าเรียกเป็นชื่อจีนกลางก็คือหลู่ซู่นะครับเป็นชาวตำบลตงเฉิงมณฑลอันฮุยครับโลซกครับเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นหนอนหนังสือตัวยงเลยล่ะครับวางไม่ลงเลยนะฮะชอบอ่านหนังสือมากนะฮะแม้กระทั่งในยามศึกสงครามนะครับโลซกเองเนี่ยนะก็ยังเอาหนังสือไปอ่านครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นคนที่ชื่นชอบในการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่งเลยครับรักการเรียนรู้ล่ะครับโลซกครับเป็นคนที่มีลักษณะที่ใจบุญสุนทานอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่จิตใจขาวสะอาดและเป็นคนที่จิตใจดีอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งหากเราจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะการสะท้อนถึงจิตใจที่ดีชอบการสงเคราะห์ของคนก็เพราะว่าโลซกเนี่ยชอบที่จะดูแลนะครับคนยากคนจนนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลไม่อยากให้ใครเป็นมีความลำบากทางด้านเศรษฐกิจแหละครับโลซกครับมีความสนิทสนมนะครับกับจิวยี่หรือว่าโจยี่นะครับซึ่งสนิทสนมกันมากเลยทีเดียวถูกคอกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะซึ่งคนที่ไปชักชวนให้โลซกเนี่ยนะฮะมาทำงานกับซุนกวนเนี่ยฮะก็คือจิวยี่หรือโจยี่คนนี้เนี่ยนะฮะก็ถูกคอกันมากก็เลยชักชวนบอกให้มารับใช้นะฮะมาทำงานอยู่กับตระกูลซุนแล้วครับเหตุการณ์สำคัญนะครับที่โลซกนะครับสามารถที่จะสร้างเกียรติประวัติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่โจโฉนะครับญาตราทัพนะฮะมายึดเมืองเกงจิ๋วได้เป็นที่สำเร็จเลยนะครับซึ่งอาจจะกล่าวถึงจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งนะฮะก็คือเมืองเกงจิ๋วนั่นแหละครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับในการเข้าตีง่อกกแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นยุทธภูมิที่สำคัญดังนั้นเมื่อโจโฉนะครับสามารถที่จะมายึดเกงจิ๋วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ทำให้ซุนกวนนะครับร้อนใจเป็นอย่างยิ่งครับโลซกครับก็ทำหน้าที่นะครับที่จะเดินทางมาดูลาดเราแล้วครับว่าในบริเวณของเกงจิ๋วเนี่ยนะฮะโจโฉมีโอกาสมากน้อยเพียงใดแล้วก็มีแนวโน้มอย่างไรที่จะเข้ามาทำการตีนะฮะง่อกกได้ล่ะครับดังนั้นครับเมื่อโลซกเดินทางไปปรากฏว่าโลซกครับก็ไปเจอกับเล่าปี่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับขงเบ้งนะครับซึ่งท่าทีของโจโฉเนี่ยนะฮะเล่าปี่ขงเบ้งนะครับก็เห็นตรงกับโลซกว่าต้องมาตีง่อกกอย่างแน่แท้ล่ะครับดังนั้นทางรอดนะฮะทางนึงนะครับของง่อกกก็คือการร่วมมือกับกองทัพของ
ของเล่าปี่ครับโลซกครับจึงตัดสินใจครับที่จะเชิญตัวขงเบ้งนะครับให้ขงเบ้งเนี่ยฮะไปพูดคุยถึงแผนการกับชุนกวนนะฮะซึ่งเมื่อขงเบ้งเดินทางมาถึงเนี่ยนะฮะก็ขุนนางน้อยใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนนางฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยครับกับการที่จะปะทะกับโจโฉครับแต่การยืนหยัดนะฮะการยืนหยัดของโลซกเนี่ยที่จะยืนเคียงข้างกับตระกูลสุนลองนึกดูสภาพนะครับว่าถ้าโจโฉเนี่ยยกทัพมาตีแล้วก็ฝ่ายของง้อก๊กนะฮะยอมแพ้ยอมสวามิภักดิ์นะครับคนที่จะรอดส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นพวกขุนนางต่างๆเนี่ยนะฮะที่โจโฉก็คงจะใช้งานต่อไปแหละครับแต่แน่นอนว่าตระกูลซุนจะต้องสิ้นซากอย่างแน่แท้แล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมแพ้ง้อก๊กทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่คนที่จะเป็นไรหนักๆนะครับก็คือพวกตระกูลซุนกับพวกซุนกวนเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะโลซกครับก็จึงให้ขงเบ้งนะครับมาพูดคุยกับซุนกวนแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะร่วมมือกันนะครับแต่ว่าจุดสำคัญจุดนึงที่ซุนกวนยอมรับนะฮะว่าอยากจะเข้าร่วมกับเล่าปี่นะครับเพื่อทำการตีนะตีโต้ไปนะของพวกโจโฉเนี่ยนะฮะก็คือการที่ขงเบ้งนะครับสามารถที่เจรจากับจิวยี่ได้เป็นที่สำเร็จแล้วครับซึ่งเมื่อขงเบ้งนะฮะสามารถที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมจิวยี่ให้เชื่อใจนะฮะแล้วก็จริงๆคงไม่ได้เชื่อใจเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อมือนะฮะว่าสามารถที่จะรวมกันแล้วก็ต่อสู้นะฮะแล้วก็เป็นทางรอดทางเดียวนะฮะที่จะเอาชนะกองทัพของโจโฉได้นะครับซุนกวนครับจึงตัดสินใจให้จิวยี่ครับเป็นแม่ทัพใหญ่ในการตั้งกองทัพเฉพาะกิจฉกอเนี่ยนะฮะไปทำการตีโต้นะครับกองทัพใหญ่นะฮะของโจโฉที่ยกทัพมาแล้วครับซึ่งในที่สุดนะฮะกองทัพนะครับของซุนกวนครับกับเล่าปี่เนี่ยครับก็สามารถเอาชนะกองทัพของโจโฉได้ที่เซ็กเพ็กอย่างราบคาบในยุทธการโจโฉนะที่เขารู้จักกันในนามของโจโฉที่แตกทัพเรือที่เซ็กเพ็กนะครับศึกที่ผาแดงนั่นเองครับแล้วหลังจากที่โจโฉแตกพ่ายไปแล้วครับเล่าปี่ครับกับขงเบ้งก็แหมก็ค่อยๆนะฮะออกอุบายแล้วครับแล้วก็ทำการยึดเมืองเกงจิ๋วได้เป็นที่สำเร็จเรียกได้ว่ายึดจุดยุทธศาสตร์ยุทธภูมิที่สำคัญอย่างเกงจิ๋วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับมาพอเป็นอย่างนั้นล่ะครับนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเริ่มเข้าใกล้สู่การเป็นสามก๊กอย่างเต็มรูปแบบในขณะนั้นเนี่ยนะฮะซุนกวนครับก็ยอมไม่ได้แล้วครับเพราะรู้ว่าเกงจิ๋วนั้นเป็นจุดที่ล่อแหลมแล้วก็ง้อก๊กเนี่ยจะมีความง่อนแง่นมากนะฮะถ้าไม่สามารถที่จะยึดเกงจิ๋วได้ก็จึงส่งโลซกนี่แหละครับไปเจรจานะฮะกับเล่าปี่กับขงเบ้งขอเกงจิ๋วคืนครับแต่ว่าเล่าปี่นะฮะกับขงเบ้งนะครับโดยเฉพาะขงเบ้งเนี่ยนะฮะที่เป็นกุนซือหลักเลยนะฮะเป็นที่ปรึกษาหลักของเล่าปี่นะฮะก็ทำการวางอุบายเจรจาเกลี้ยกล่อมของโลซกไม่เป็นที่สำเร็จครับแม้กระทั่งเมื่อโลซกได้ลาโลกไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังไม่สำเร็จนะครับแม้กระทั่งจิวยี่ต้องลาโลกไปแล้วนะครับภารกิจในการทวงคืนเกงจิ๋วก็ไม่เป็นที่สำเร็จเลยละครับอย่างไรก็ตามนะครับโลซกก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของง้อก๊กเลยละครับจิวยี่นะครับหรือว่าโจหยี่นะฮะในสำเนียงจีนกลางเนี่ยนะฮะเป็นชาวตำบลซูมณฑลอันฮุยนะครับจิวยี่นะฮะเป็นสุภาพบุรุษที่หน้าตาหมดจดคนนึงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟกต์แมนเลยนะฮะสมบูรณ์แบบที่สุดคนนึงแห่งยุคนั้นเลยนะฮะที่บอกว่าจิวยี่นะครับเป็นเพอร์เฟกต์แมนเนี่ยก็เพราะว่าจิวยี่เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจครับเป็นคนที่กว้างขวางแล้วก็มีความรู้รอบด้านทั้งทางด้านดนตรีและที่สำคัญทางด้านตำราพิชัยสงครามการวางกลศึกการวางกลอุบายการใช้จิตวิทยาต่างๆนะครับแต่ว่าจิวยี่นะฮะก็เป็นคนที่มีความเจ้าชู้ประตูดินอย่างพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็จิวยี่นะฮะคารมคมคายจีบสาวเก่งแล้วครับจนกระทั่งครับสามารถที่จะได้สาวงามแห่งยุคคนหนึ่งนะฮะมาครองก็คือนางเสี่ยวเกี้ยวครับซึ่งนางเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยนะครับเป็นบุตรีนะฮะคนที่2ของเฉียวกงนะครับซึ่งเฉียวกงเนี่ยเขามีลูกสาว2คนคนหนึ่งชื่อว่าไต้เกี้ยวอีกคนหนึ่งชื่อว่าเสี่ยวเกี้ยวไต้เกี้ยวเนี่ยเป็นภรรยาของซุนเซ็กส่วนเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยเป็นภรรยาของจิวยี่เพราะว่าซุนเซ็กกับจิวยี่เนี่ยเขาสนิทกันเขาซี้กันนะครับเขาก็ไปจีบสาวบ้านเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นคู่เขยกันแล้วครับซึ่งจิวยี่เนี่ยนะครับเขาก็สนิทกับซุนเซ็กเป็นอย่างมากเลยละครับถึงขนาดเรียกซุนเซ็กว่าเฮียเลยละครับซึ่งจิวยี่นะครับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนซุนเซ็กนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะสร้างและขยายพื้นที่ขยายอำนาจดินแดนในพื้นที่ของกังตังได้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวละครับซึ่งเกียรติประวัตินะครับของจิวยี่นะครับทำให้จิวยี่นะฮะได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นเจี้ยนอุยหลังเจี้ยงเลยละครับซึ่งเจี้ยนอุยหลังเจี้ยงนะครับอย่างจิวยี่นะครับก็มีหน้าที่ในการบัญชาการรบอยู่ที่ด่านปาขิวในมณฑลเจียงสีละครับและเมื่อซุนเซ็กนะครับต้องลาโลกไปอย่างไม่สมัครใจไปแล้วเนี่ยนะฮะจิวยี่ก็ยังทำงานต่อนะครับช่วยเหลือตระกูลซุนนะครับช่วยเหลือน้องชายนะครับของซุนเซ็กอย่างซุนกวนอย่างสุดกำลังก็สามารถที่จะสร้างแล้วก็รักษานะครับขยายฐานอำนาจของดินแดนกลางต่างได้อย่างมั่นคงต่อไปครับแต่ว่าชีวิตของจิวยี่นะครับซึ่งเป็นขุนพลหนุ่มนะฮะที่สำคัญที่สุดคนนึงนะครับของง้อก๊กเนี่ยนะฮะก็ต้องจากโลกนี้ไป
ไปอย่างรวดเร็วนะครับจิวยี่นะครับจากโลกนี้ไปเมื่อจิวยี่อายุเพียงแค่36ปีเท่านั้นเองครับซึ่งตามวรรณกรรมกับพงศาวดารจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะเราจะพูดกันถึงจุดจบของจิวยี่นะครับในวรรณกรรม3ก๊กก่อนนะครับซึ่งในวรรณกรรม3ก๊กนะครับได้ระบุว่าการที่จิวยี่ต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยก็เพราะว่าจิวยี่เนี่ยรู้สึกเจ็บปวดจิวยี่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เจ็บใจในเรื่องของขงเบ้งเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับที่ต้องเจ็บปวดเจ็บใจปนแค้นใจไปเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าจิวยี่ต้องเสียรู้ครับโอ้ยเสียรู้อุบายของขงเบ้งถึง3ครั้งเป็นอย่างน้อยด้วยกันนะครับจนกระทั่งนะฮะก่อนที่จิวยี่จะเสียชีวิตนะครับที่ด่านปาขิวเนี่ยนะฮะจิวยี่ก็ถึงขนาดแงะนะครับขึ้นไปบนท้องฟ้าครับแล้วก็ตัดพ้อครับตัดพ้อกับสวงสวรรค์แล้วครับไม่ได้ขอบคุณสวงสวรรค์นะแต่ว่าตัดพ้อกับสวงสวรรค์นะครับบอกว่าฟ้าใหญ่ส่งจิวยี่มาเกิดนะครับแล้วต้องส่งขงเบ้งมาเกิดด้วยเล่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น2ยอดคนแห่งยุคเลยนะฮะแต่ว่าขงเบ้งเนี่ยแสดงความเหนือเป็นอย่างยิ่งคำพูดของจิวยี่ก่อนที่จิวยี่จะสิ้นใจตามวรรณกรรม3ก๊กเนี่ยแสดงให้เราเห็นถึงความเทพนะครับของขงเบ้งเป็นอย่างยิ่งเลยฮะของจูกัดเหลียงเลยนะฮะเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างนะฮะภาพลักษณ์ตัวตนความเทพนะฮะความเจ๋งนะฮะของขงเบ้งให้เป็นที่ประจักษ์ในวรรณกรรม3ก๊กนั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะฮะตามพงศาวดารจีนไม่ได้มีระบุการเสียชีวิตนะครับการตัดพ้ออะไรต่างๆของจิวยี่ดังที่แสดงให้เห็นในวรรณกรรม3ก๊กเลยนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าในวรรณกรรม3ก๊กนะครับก็คงจะแต่งเสริมเติมแต่งต่างๆนะฮะให้มีความสนุกสนานให้มีความดราม่านะครับให้มีความน่าสนใจก็เป็นได้ครับซึ่งสำหรับเรื่องราวนะครับของจิวยี่นะครับซึ่งเป็นขุนพลเอกนะเขาเป็นตัวละครที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในวรรณกรรม3ก๊กนะครับเราก็คงจะจบเพียงเท่านี้ในคลิปนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องราวของขุนพลอย่างจิวยี่นะครับก็คงจะมาทำแยกตอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่สำคัญจริงๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่จะติดตามรับชมนะครับในตอนของจิวยี่ด้วยนะฮะซึ่งก็คงจะต้องมาพูดคุยกันให้ละเอียดละออนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับจิวยี่นี่เขาเป็นบุคคลสำคัญที่สุดเลยนะครับคนหนึ่งของ3ก๊กเลยล่ะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะพอสมควรแต่เพียงเท่านี้แล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมแชร์นะครับแชร์ไปกว้างๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนนะครับได้รับความรู้สาระแล้วก็คู่ความสนุกสนานซึ่งผมบรรจงและตั้งใจนะที่จะนำเสนอการวิเคราะห์เรื่องราวในวรรณกรรม3ก๊กแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาพูดคุยกันถึงจดหมายเหตุ3ก๊กพูดคุยกันถึงพงศาวดาร3ก๊กต่างๆนะครับที่มีความน่าสนใจวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานในการศึกษาขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ